เราพยายามทำให้ความสัมพันธ์มันเป็นซีรีส์ที่โชว์ว่าสุดท้ายแล้ว LGBTQI กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นแค่ความรักธรรมดาธรรมดารูปแบบนึงไม่ได้อาจจะไม่ได้หวือหวาที่พูดไปไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีฉากแบบเลิฟซีนฉากอะไรมากมายเท่าไหร่นักแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนค่อยๆโตค่อยๆอินไปกับตัวละครแบบค่อยเป็นค่อยไปฮะมีรับบทเป็นหนักแน่นหนักแน่นเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของแก๊งอื่นๆแต่ว่าเราก็มีความนำเทรนด์นำสมัยก่อนใครนำเทรนด์ก็ต้องเล่น BB แล้วเราก็เล่น BB จนไปเจอกับคนหนึ่งได้รู้จักเขาได้มีความสัมพันธ์ที่มากขึ้นกับเขาแล้วสุดท้ายเขาหายไปเราก็เลยต้องออกตามหาเขาด้วยมีของอย่างเดียวที่เรารู้จากเขาก็คือพิน BB นั่นเองแต่พอพูดถึงมันเปลี่ยนไปพินอะไรพวกนี้มันก็จะหายไปมันจะทำให้ใช่ๆแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเราจะตามหาเขาผ่านพินแต่ว่าต้องรอดูว่ามันจะมีความซับซ้อนมีความหักมุมยังไงอะไรบ้างครับผมถ้าถามมีนะมินก็มีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนแรกที่จะไม่ได้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้เลยนะต้องบอกก่อนว่าจังหวะแรกเนี่ยแต่ว่าพี่สนุกชวนมินมาให้เล่น1คาแรคเตอร์บอกมินว่าเป็นคาแรคเตอร์ง่ายๆ1ใน4คาแรคเตอร์หลักอะไรเงี้ยมีมาไม่เยอะเท่าไหร่มาชิลๆสบายๆมาช่วยหน่อยแล้วก็โอเคได้พี่สนุกขำๆกันสรุปโดนไปแทบทุกคิวแถมบางกองบางคิวต้องไปออกกองเองเปิดกองแยกเป็นผู้กำกับด้วยครับผมก็แต่ว่าสนุกดีเพราะเราว่าภาพรวมมันไม่ได้เหมือนกับซีรีส์เรื่องอื่นๆหรือว่าไม่ได้เป็นซีรีส์ที่จะมีบ่อยๆในยุคสมัยเนี้ยครับเราว่ามันพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับระยะเวลากับการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนที่เพิ่งกำลังติดตามซีรีส์กำลังเพิ่งมาดูเป็นแฟนคลับของเราๆหรือเพื่อนๆเราอาจจะไม่ทันในหลายๆเหตุการณ์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยฮะแล้วตัวเราเองห่างจากซีรีส์วายมานานแต่เรื่องนี้ก็เราไม่ได้เล่นเป็นวายนะแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ทรีตเรื่องนี้เป็นแบบวายจ๋าอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าก็อย่างคู่มีนก็เป็นชายหญิงอย่างของไตเติ้ลก็เป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันอาจจะถูกดำเนินเรื่องหลักด้วย2คู่ที่เป็นชายแต่ว่าเราพยายามทำให้ความสัมพันธ์มันเป็นซีรีส์ที่โชว์ว่าสุดท้ายแล้ว LGBTQI กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นแค่ความรักธรรมดารูปแบบนึงไม่ได้อาจจะไม่ได้หวือหวาที่พูดไปไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีฉากแบบเลิฟซีนฉากอะไรมากมายเท่าไหร่นักแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนค่อยๆโตค่อยๆอินไปกับตัวละครแบบค่อยเป็นค่อยไปฮะเป็นลักษณะ coming of ageใช่ coming of age เพราะว่ามาตั้งแต่เด็กเลยนะมามีผมทรงแปลกๆหลายๆคนเริ่มแบบโตขึ้นเรื่อยๆจนแบบถึงยุคนึงอะไรเงี้ยฮะเราว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่โตไปพร้อมกับพ่วงกับโตไปพร้อมพวกเราแล้วเราก็อยากให้มันโตไปพร้อมกับทุกๆคนด้วยคือทุกคนด้วยก็ต้องโตไปพร้อมกับตัวละครด้วยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงอาจจะดูยากไม่มีคนอาจจะคิดว่าถ้าเป็นซีรีส์แนวนี้อาจจะดูยากในฐานะอาเคยกำกับด้วยเล่นด้วยถ้าถามมีนถามว่าดูยากไหมก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าอาจจะโอเคไม่ได้แบบสื่อสารกันตรงๆ 100% เข้าใจง่ายอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเท่าไหร่แล้วว่าถ้ามันจะซับซ้อนมันก็เป็นซับซ้อนในเรื่องของความสัมพันธ์แหละเหมือนคนเรามีปัญหากันแต่ไม่พูดกันเงี้ยมันก็คือความซับซ้อนของความสัมพันธ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาทางซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยฮะไม่ถึงขนาดคนดูแล้วต้องมานั่งตีความโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นดูได้ครับทุกคนเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูได้ดูกันเป็นครอบครัวได้เพราะว่าสุดท้ายเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันก็เป็นเรื่องของที่ทุกคนแบบอินเข้าถึงง่ายก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจให้กับซีรีส์เรื่องนี้ครับแสดงว่าซีรีส์นี้ไม่ต้องขายอินซีเลยมีบ้างแต่คงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคุณนี่แบบอาจจะคาดหวังว่าจะมาดูโมเมนต์จิ้นก็พอได้แหละถ้าถามมินก็มันก็มีให้หอมปากหอมคอพอกำแกล้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นวื้อหวาแชร์เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรครับผมฝาก Remember Me นะครับความรักเขียนด้วยความรักด้วยนะครับผมก็วันที่9นี้แล้วนะครับก็4ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวีนะครับผมแล้วก็3 plus ย้อนหลังนะครับ5ทุ่มครึ่งครับผมก็ฝากด้วยนะครับติดตามอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ย้อนนึกถึงความสัมพันธ์ของตัวเองของคนรอบตัวนะครับผมก็หวังว่าทุกคนหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของใครหลายๆคนคงอยู่แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ